ระหว่างพักก็กำลังสืบพบญาติกันอยู่นะฮะคือแม่ของน้องบุ๋มเนี่ยเป็นคนชัยภูมินะฮะแล้วแม่อยู่ไหนแม่บุ๋มนะจริงๆก็ไปนั่งฝั่งนู้นเพราะเป็นคนชัยภูมิแต่ว่ามาแต่งแล้วมาอยู่ทางสมุทรปราการไปซะแล้วนี่ก็แม่เป็นคนสมุทรปราการนะฮะตกลงเราเป็นญาติกันหมดนะครับมาดูคะแนนในยกที่2กันนะครับต้องเริ่มจากคุณแววก่อนนะใช่จากชัยภูมินะฮะคุณแววจากชัยภูมินะครับตอนนี้มีคะแนนนำอยู่50คะแนนนะครับ995ต่อ945ครับนะฮะคะแนนที่คุณแววทำได้คือเป็นตัวตั้งเลยนะฮะว่าคะแนนออกมาเท่าไหร่นะครับ900นะแต่น้อยกว่าน้องปีมนิดนึงนะ910คะแนน910ต้องบวก50เป็น960ก็ไม่มากนะคนแรกออกอาวุธน้อยอาจารย์ก็บอกว่าติดชึ่งคน2ออกเยอะอาจารย์บอกออกเยอะไปอาจารย์ไม่มีอะไรกับผมใช่ไหมไม่ได้มีอะไรกันนะมันลำบากที่นี่แต่ครั้งนี้เนี่ยนี่แต่ครั้งนี้ถ้าเกิดทำได้950เท่าคราวก่อนนะก็จะเหลือตามแค่10คะแนนนะคืออย่างน้อยให้ได้สักประมาณเขาด้วยคิดว่าไหวไหมคะไหวค่ะน่าจะไหวนะน่าจะไหวใจเย็นๆคิดว่าไหวคณะกรรมการพร้อมนะครับคะแนนของน้องบุ๋มคือก่อนเลยฮะคณะกรรมการจะได้ถึง960ไหมนะครับถึงไหมตามแล้วก็ได้950ตอนนี้เธอจะได้คะแนน960ถึงไหมก็อีกแล้วหวาดเสียวอีกแล้วอีกแล้ว955ครับท่านผู้ชมครับผู้แข่งขันท่านที่2ทำคะแนนตีตื้อขึ้นมาตอนนี้1905คะแนนต่อ1900คะแนนต่างกัน5คะแนนเอาแล้วปูหัวใจอีกแล้วโอ้จะแซงได้ไหมคนสุดท้ายแล้วนะวัดผลแล้วน้องอุ้มนะน้องอุ้มนี่คราวก่อนนี่นะฮะร้องเพลงของสุนารีโอ้กรรมการถึงก็อึ้งได้คะแนนเท่าไหร่ครับน้องอุ้มได้เท่าไหร่จ๊ะ975ฝั่งนี้ก็ไม่ธรรมดาก็ไม่ธรรมดานะข้าที่สุดของทีมเหมือนกันอ่ะตอนนี้ส่งสองท่านนี่กลับประจำที่ก่อนน้ำบุ้มดูแล้วนะครับขอบคุณครับเชิญเชิญครับโอ้ย5คะแนนเห็นไหมตอนนี้ก็ต้องวัดกันที่คนสุดท้ายครับมวยก็เบียดกันมาอย่างนี้เบียดกันอีกแล้วพี่แอดนี่แกตั้งสำนักได้นะแกทายไว้ว่าถึงคนสุดท้ายแน่นอนชิงดำชิงดำมาเหมือนเริ่มใหม่เลยอ่ะเหมือนเริ่มใหม่เลยคือทั้งฝ่ายสองฝ่ายรักษาอาการได้ดีมากเพียงพั้มก็เอาคืนเรียกว่าถ้าเป็นบอลนิวเล่นมา90นาทีแล้วยิงมา 2-1 แล้วนาทีสุดท้ายยิงตีเสมอโอ้โหเหมือนเล่นใหม่เลยต่อเวลาต้องต่อเวลามีเรื่องที่ต้องระวังนิดนึงครับคือพอมวยไทยเนี่ยยกสุดท้ายเนี่ยทางพี่เลี้ยงทั้งสองฝั่งจะบอกไม่ต้องเข้าแต่ผมเชื่อว่าทั้งสองคนนะฮะทั้งน้องอุ้มและน้องแมนนะฮะผมว่าจับหนักมานะผมว่าจับหนักมาแน่นะฮะเพราะวันนี้ต้องเข้ารอบให้ได้ฝั่งผมก่อนนะฮะใช่ผมคุยกับทางสมุทรปราการก่อนนะทางอำเภอบางพลีนะคุยกับคุณอลิสากุลวณิชนะเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนบางพลีราชบำรุงจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนน้องอุ้มนี่แหละอ๋อครับครับสวัสดีครับคุณอลิสาครับคนไหนฮะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะเขายังเรียนอยู่ไหมน้องอุ้มนี่เรียนอยู่ค่ะตอนนี้เรียนม.4ค่ะม.4เองนะลูกนะฉันม.4 อายุเท่าไหร่คะ16ปี16เองนะฮะถ้าไปถึงรอบสุดท้ายจะไปทำห้องสมุดใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะถือว่าแหล่งเรียนรู้นี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกๆคนคแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คงจะไปพัฒนาห้องนาฏศิลป์ของโรงเรียนบางพลีราชบำรุงค่ะครับในการเข้ามาแข่งขันของแต่ละชุมชนนั้นจะได้กลับไปสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนตัวเองจริงๆเป็นประโยชน์จริงๆนะครับห้องสมุดอะไรอย่างนี้เป็นประโยชน์แน่ๆปุ๊บมากับใครคะคุณแม่ค่ะคุณแม่อยู่ไหนคุณแม่ไหนแม่แม่สวัสดีครับนี่แม่แม่อยู่ยังน้อยมากเลยยังสวัสดีครับคุณแม่ครับไหวไหมฮะลูกเราไหวไหมแม่ไหวค่ะเดี๋ยวไปคุยกับน้องอุ้มดูนะครับน้องอุ้มมานี่เป็นไงคราวที่แล้วเรานำมันตลอดไหมหรือว่าตามอย่างนี้ตามค่ะตามอีกแล้วตามตลอดตามเยอะไหมตาม30คะแนนได้30คะแนนคราวนี้ตาม5คะแนนก็น่าจะดีกว่าเดิมนะครับแต่จะตามกี่คะแนนก็ตามขอให้ร้องเหมือนที่ซ้อมมาให้เต็มที่นะคะเตรียมเพลงของใครมาคะของพี่สุนารีราชสีมาสุนารีราชสีมาตามที่ถนัดเลยที่ชอบเลยใช่ไหมครับชื่อเพลงว่านางฟ้ามีเบอร์ค่ะฟังครับคนสุดท้ายจากสมุทรปราการความหวังสุดท้ายแล้วเริ่มต้นกันใหม่ตาม5คะแนนจะเป็นอย่างไรต้องฟังนางฟ้ามีเบอร์จากน้องอุ้มครับเชิญI'm not afraid to die.
ัดทุกใบอาหารประจำส้มตำปูดองเป็นพลังของลมหายใจอันนี้บอกเล่าเรื่องราวนี้ชัดเจนเลยนะคุณมีเล่าเรื่องชัดเจนเลยนะรันทนเลยร้องเพลงเพลงนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นเจ้าของอาชีพเลยเป็นนักเรียนโยเขาต้องถ่ายทอดเขาต้องถ่ายทอดเขาจำเป็นคือข้างในเขาเนี่ยร้องเหมือนเจ้าของเลยไม่ว่าจะเป็นการร้องใช้อารมณ์หรือทุกสิ่งทุกอย่างที่อุ้มเอามาในวันนี้เนี่ยมันสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกต์ทุกอย่างแล้วเพลงนี้ผมรอฟังช่วงที่สูงสุดๆอ๋อเรารู้อยู่แล้วมันจะมีช่วงลุ้นว่าตรงนี้อุ้มทำได้ไหมแต่พี่ไม่นึกว่าอุ้มจะทำได้ 100% โอ้โหไข่เนี่ยน้ำตาคอเลยครับเศร้ามากๆครับไม่เคยฟังมาก่อนนะฮะประทับใจครับครับเพราะมากเศร้าซึ้งไม่เหมือนว่านึกภาพฟังตามแต่ละคำจินตนาการเห็นคนอาชีพนี้หรือเปล่าเคยไปสัมผัสเขาไหมอ่ะไม่เคยจริงนะอะไรไม่เคยแต่ฟังแล้วนึกภาพบอกว่ามันเป็นอะไรที่หดหู่มากครับอะไรนะแบงค์เปื้อนน้ำตามีค่าทุกใบโอ้โหคนแต่งก็เหลือกินจริงๆนะถ่ายทอดมาก็รู้สึกแทงใจมากเลยฮะน้องนิวน้องสื่ออารมณ์ได้ถึงคนฟังนะคะแล้วก็ดานิวขอตินิดนึงตรงที่เสียงเวลาขึ้นสูงมันจะรู้สึกแบนๆนิดนึง อยากให้น้องไปฝึกให้มันสูงแล้วมันให้กังวานให้มันก้องอีกนิดนึงนะคะถ้าฝึกอีกนิดมันจะสูงแบบใสกิ้งกว่านี้เลยค่ะพี่แอดเป็นไงพี่ซึ้งดิผมรู้คะแนน5คะแนนที่ตามหลังอยู่นี่ไม่สะทกสะท้านไม่สะทกสะท้านนี่น้องมั่นใจอ่ะไม่มีสะท้านน้องอุ้มนั้นกล้ามากคือเริ่มตั้งแต่กล้าเลือกเพลงยากเหมือนกับที่อาจารย์บอกว่ารอออกอาวุธหนักๆคนสุดท้ายค่อยๆเป็นสเต็ปขึ้นมาไงค่อยๆไต่ขึ้นมานะยกสุดท้ายยก5ชิงดำก้านคอเลยออกอาวุธหนักเลยออกอาวุธเนี่ยไม่ติดชื่องนะครับถ้าสุนารีราชสีมาอยู่ตรงนี้ครับสุจะลุกขึ้นยืนและปรบมือให้นี่เอาละตอนนี้มันพลิกไปพลิกมาหนักใจทั้งสองฝั่งแล้วฮะแต่เดี๋ยวรอบหน้าเราต้องดูว่าแมนจะออกอาวุธได้ขนาดไหนจะรับหรือจะลุกขนาดไหนแต่แมนจะอยู่แบบเฉยๆธรรมดาไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วช่วงหน้ากลับมาดูครับชัยภูมิจะเป็นอย่างไรคนสุดท้ายจะต่อสู้ได้หรือไม่เดี๋ยวกลับมาครับ